เรื่องราวของคนดวงดีอย่างน้องนุ๊กธนดลค่ะทุกคนเพราะเมื่อวานนี้เนี่ย16กรกฎาคมถือว่าเป็นวันที่สำคัญของนักเสี่ยงโชคทั้งหลายที่จะมีโอกาสเป็นเศรษฐีและหนึ่งในนั้นค่ะทุกคนค่ะก็คือชายหนุ่มคนนี้ค่ะเสี่ยนุ๊กธนดลขออนุญาตเรียกเสี่ยแม่เพราะว่าโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆนะคะทุกคนค่ะเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยเรียกว่าถูกลอตเตอรี่คุณเคยถูกลอตเตอรี่มากที่สุดกี่ใบแม่กี่ใบเคยถูกนะ10ใบถามจริงจริงแต่ว่านานมาแล้วโอ้โหตอนนั้นดวงกำลังพุ่งไงตอนนี้ก็ใบเดียวเราก็ดีใจแล้ว แม่10ใบแต่เจอน้องนุ๊กเข้าไปค่ะ14ใบด้วยค่ะก็เรียกว่ารับเงินกันไปแบบจุกๆเลยนะจ๊ะทุกคนจ๋าโดยน้องนุ๊กเนี่ยก็ถูกเลขหน้า3ตัวค่ะ331จำนวน10ใบนะคะก็คือได้ไป 40,000 แม่รวมไปถึงเลขท้าย3ตัวค่ะ618จำนวน2ใบก็ได้ไป 8,000 บาทนะคะแล้วก็ถูกเลขท้าย2ตัวเลข21ค่ะอีก2ใบรวมทุกรางวัลแล้วเนี่ยก็ได้ไปประมาณครึ่งแสน52,000 บาทนุ๊กจำพี่ได้ไหมคนที่ไปขอนแก่นทวงละหนึ่งทวงละหนึ่งนะทุกคนค่ะนะนี่ก็เป็นน้องใช่ไหมลงเป็นในคลิปของ TikTok ค่ะทุกคนค่ะมีความขิงทำไมอะครับจริงๆว่าจะเอาถ้าไม่เกรงใจก็ว่าจะเอาต้องวันที่หนึ่งแต่ว่าแค่นี้ก็เยอะมากแล้วเดี๋ยวพอดีแหละได้ก็ได้เงินไปซื้อAmazonกินนะได้เงินไปซื้อAmazonกินนิดหน่อยแล้วฝากเข้าไปเท่าไหร่แล้วอะไรนะฝากเข้าไปเท่าไหร่ฝากเข้าไปน่าจะต้องแต่มีงานกลับไปมาเนาะดังๆมาก็น่าจะ10กว่าล้านใกล้แล้วใกล้แล้วเขาเริ่มไปลอยคืนแล้วลอยคืนแล้วนี่นะครับฝากบอกเขาหน่อยฝากบอกทุกคนนะครับรีบคืนให้หมดรีบๆนะครับไปฝากบอกหวยด้วยนะฮะก็นี่คืนหน่อยเพราะผมปากไปนานหลายปีแล้วนะฮะคำนวณยอดก็10กว่าล้านนะครับก็ได้กลับคืนมา 5,000 แล้วรู้สึกว่าดีใจโอเคเดี๋ยวก่อนอะไรน้องก็ขิงกันไปตามภาษาของคนดวงดีแล้วที่สำคัญค่ะทุกคนค่ะนอกจากที่น้องนุ๊กจะโพสต์ในโซเชียลของน้องแล้วเนี่ยปีที่แล้วน้องนุ๊กเขาก็ถูกด้วยนะทุกคนนี่นะคะปีที่แล้วของวันนี้นี่เลยจะเป็นครั้งแรกของการขึ้นสีเขียวนะคะกะจะซื้อเลขรถ00หลังแต่ดันไปถูกเลขหน้านี่ไงแม่โหดวงดีมากคนดวงดีเขาบอกไม่น่าเชื่อแจ้งเตือนว่าวันนี้ของปีที่แล้วของวันนี้เป็นวันที่ฉันถูกหวยและวันนี้ฉันก็ถูกหวยขอบคุณวันที่16กรกฎาคมของทั้ง2ปีก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะน้องนุ๊กค่ะงวดต่อไปเอารางวัลใหญ่มาให้ได้นะแล้วก็อย่าลืมมาแบ่งปันAmazonกับทีมงานด้วยอยากกินนะคะทุกคนค่ะและแฟนๆก็คือไปคอมเมนต์กันแบบเพียบเลยนะแม่ไปเรียกเสียนุ๊กอะไรใดๆเต็มไปหมดเลยป้าสุดยอดดวงเอาเป็นว่างวดหน้าถ้ามีเลขดีเลขเด็ดเลขอะไรใดๆก็มาโพสต์กันไว้ก่อนก็ได้เผื่อว่าจะเป็นโชคของแบบแฟนๆเนาะก็ยินดีกับเสี่ยนุ๊กด้วยนะคะ